ขอสนามตะข่ายขาดขอเสนอ5ลูกยิงยอดเยี่ยมของ EACC Winter 2019ประจำวันแรกมีลูกยิงของใครบาดใจเลือดไหลจุดๆหัวเต็มข้อเราไปรอดจากอันดับ5กันก่อนเลยนะครับอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอโทษขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วย5ดูแลชอบชอบใจผมในผมแชร์อยู่ใกล้ๆบริเวณขอบสนามหน่อยนะจ๊ะอันดับ5มาที่เอ็มบัปเป้เทนีให้พี่โมดิสสกิดคือน้องเป้เท่เหมือนอิลซาลิกกระดิกตีนขวาไปหาเสาแรกบอลแหวกแรกแรกโกได้แค่มองก่อนร้องว่าโหดสัตว์ดูครับส่งเข้าไปไม่มีผู้ใดประกบเลยจบตรงนี้ขยี้ด้วยขวาหน้าตาโล่งโปร่งสบายสไตล์แชมป์เก่าอ้าวงงงงไอสัตว์งงอันดับ4มาที่ CR7 แกเล่นผ้าพาโมโหอยากโผไปตีแข้งไหลทะแยงให้กองเต้เทคืนมียืนหน้านามว่ากริสมันกดลั่นเต็มข้อเฟียวฟ้าสุดใจได้ไป1เม็ดดูครับไปเข้า04ไหลหนีอย่างไวใครแม่งจะแย่งทันคริสมันไม่รอขอซัดหมดชามจามตีนขวาบอลจมปัดผมอีกสักหนึ่งรอบสาวๆเขาชอบแบบนี้อันดับ3สนามสีเขียวเลี้ยวไปทางซ้ายจ่ายให้พี่เบลเล่นเร็วที่วีดาวไหลเข้าเนม่าขี้เกียจฝ่าดงตีนซัดบินขึ้นสูงบอลพุ่งมุดขาดนายทวารแม่งงงเลยดูครับเนม่าเสื้อชมพูดูแปลกตาจัดด้วยขวา5ริกเตอร์เผลอแป๊บเดียวบอลแม่งเลี้ยวเข้าไปแล้วอันดับ2ขอบอกว่านี่คือทัวร์พี่โดไปกับเราว่าวตลอดทริปรีบวิ่งตามหอบแดกเจอแหวกมายิงโหดจริงพี่จ๋านี่ใช้ขาหรือปืนวะทีดิคีนดูอีกทีมียิ้มแย้มซัดแจ่มเต็มข้อล่อเต็มข้างบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบเสาเอาที่2ไม่ครองเลยน้องเอ๋ยอันดับ1มาดูน้องไบรท์ไหลให้มีดาวเข้าบอลต่อให้พ่อเนแกยืนเท่อยู่ตรงจุดสะดุดตาจัดหมัดขวาสลาตาลั่นเต็มที่บอลหนีเข้าประตูขอกูแดกน้ำไปชื่นใจหน่อยวะนี่ครับกูตัวมัวแต่ยืนเหม่อแดกบอลแหวกอากาศฝาดไปสกัดหวังจะปัดเป่าแต่บอลมันเข้าไปเสียแล้วและนี่คือขอบสนามตะข่ายขาดหากดูและชอบใจให้กำลังใจกันง่ายๆกระแทกไปที่ปุ่มและให้เราด้วยนะครับ